คุณผู้ชมครับวันที่2มีนาคมนี้นะครับเกรียมพยองของเราต้องออกไปเยือนทีมนักสู้ใจดีใหญ่นครปฐมยูไนเต็ดในฟุตบอลโตโยต้าลีกครับรอบ64ทีมนะครับเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมดาที่ทีมที่มีแรงกิ้งที่สูงกว่าคือเล่นอยู่ลีกสูงสุดจะต้องออกไปเป็นทีมเยือนก่อนนะครับเพราะจะทำให้เกมการแข่งขันนั้นสนุกตื่นเต้นขึ้นและที่สำคัญทีมที่อยู่ดิวิชั่นล่างอย่างนครปฐมยูไนเต็ดก็สามารถที่จะเก็บตั๋วการเข้าชมในเกมนี้ในการบริหารทีมต่อไปด้วยและถ้าเกิดเล่นดีพลิกชนะทีมใหญ่ๆมาได้ก็จะทำให้ได้ประโยชน์ตรงจุดนี้ไปซึ่งกิเลนพยองของเราก็เลยต้องออกไปเยือนในวันที่2มีนาคมนี้เวลา18นาฬิกาที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลจังหวัดนครปฐมฟอร์มในเกมแรกของทีมนครปฐมยูไนเต็ดนั้นก็ต้องบอกว่าสุดยอดครับเอาชนะทีมกระบี่ FC ไปได้2ประตูต่อ0จากผู้เล่นเกาหลีใต้นะครับยูกินจังทำทั้ง2ประตูเลยซึ่งเมืองไทยทีวีของเราเองนะฮะได้มีโอกาสไปนั่งดูเกมในนัดนี้ด้วยก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่ลงตัวแต่ก็มีความดุดันในเกมนะครับมีนักเตะเก่าๆคอยประคองทีมหลายต่อหลายคนเลยนะครับที่สำคัญมีนักเตะเก่าของเราอยู่ในทีมนี้ด้วยนะฮะผู้เล่นหมายเลข7นนทพันธ์เจียสถาวงศ์ใส่หมายเลข7คอยบัญชาเกมในแดนกลางเลยนะครับซึ่งผู้เล่นที่เราจะต้องจับตามองทีมของโค้ชลิงวิมลจันทร์คำนะครับก็คือผู้เล่นหมายเลข9นะฮะที่ทำไป2ประตูวูกินจองเป็นนักเตะของราชนาวีนะครับการเข้าทำค่อนข้างคมนะฮะแล้วก็ใช้โอกาสไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่ในระยะ5หลาหน้ากรอบเขตโทษครับแล้วก็มีโชควานหุ่นผู้เล่นหมายเลข13นะครับคนนี้ก็หวือหวาเลยทีเดียวนอกจากนั้นในช่วงครึ่งหลังนะครับยังมีอินชอนผู้เล่นเกาหลีใต้หมายเลข16เป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่และมีความเร็วนะครับไปกับบอลได้ดีก็นักเตะกิเลนพยองของเราต้องระมัดระวังความเร็วของเขานะครับนอกจากนี้ยังมีผู้เล่นต่างชาติหมายเลข27นะครับเลสลี่ฮะคนนี้มีความคล่องเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจังหวะสุดท้ายจะยังไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่นอกจากนั้นช่วงท้ายเกมนะครับโค้ชลิงยังได้ส่งชาคิดระวันประโคนอดีตเด็กเก่าของกิเลนพยองของเราลงสนามด้วยนะครับคนนี้ย้ายไปเล่นมาแล้วหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นภูเก็ต FC บุรีรัมย์ FC ราชบุรีนะครับก่อนที่จะย้ายมาเล่นให้กับนครปฐมยูไนเต็ดยังมีความเร็วหลงเหลืออยู่นะครับก็ผู้เล่นกิเลนพยองของเราต้องระมัดระวังเกมในวันที่2มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งสาวกเกรียมพยองของเราคนไหนที่มีตั๋วที่จะได้ไปเยือนในวันที่2นี้ก็น่าจะได้ซึมซับบรรยากาศฟุตบอลที่สนุกนะครับถึงแม้เขาจะเป็นทีมจากดีหนึ่งแต่เล่นในบ้านเนี่ยถึงเวลาแล้วจริงๆมันก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะผู้เล่นเกรียมพยองต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีความระมัดระวังแล้วก็เล่นอยู่ในฟอร์มของตัวเองนะฮะถึงจะสามารถผ่านเอาชนะทีมนครปฐมไปได้แต่ยังไงก็ไปช่วยให้กำลังใจทุกคนเกรียมพยองของเราที่จังหวัดนครปฐมกันเยอะๆด้วยนะครับ